กันหน้าดูเลยวันนี้เขาเรียกว่าแชร์ไม่ใช่เหรอฝั่งเฟซกดแชร์ไม่ใช่เหรอกดชอบแชร์ชอบกับแชร์อะไรมันดีกันลุงก็ไม่เข้าใจนะแชร์ก็แชร์ไปเอามีอีกบ่มีอีกมาเร็วๆ3 ทุ่มกับอีก36 นาที3 ทุ่ม 36 นาทีเอามาอีกแล้วปืด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 แปลว่าอะไรปืดปืดเอาหมดจริงนะเนี่ยลุงก็หาของเล่นอะไรแบบนี้เมื่อวานเป็นไงแสงเห็นลุงจับสฟริงค์อันนี้ไงใช่ตัวสฟริงค์เนี่ยสนใจไหมล่ะตัวสฟริงค์เนี่ยสนใจไหมล่ะสฟริงค์เนี่ยเห็นยังสฟริงค์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 เป็นหินกลางทะเลทรายนั่นเนี่ยดูมันจะซื้อติดมือมาจากที่อียิปต์ตอนที่ไปหยิบคราวนู้นนึกว่าจะใช่ชาวบ้านเขาทำไม่ใช่แล้วครับชาวบ้านเขาทำเขาแกะนู่นนี่นั่นแล้วก็เลยก็เย็นดีนะก็เย็นผมว่ามันน่าจะเย็นจากกว่าหยกหรือเปล่าหยกที่เขาว่าดีๆเนี่ยไม่รู้หินอะไรของเขาไม่รู้เขาว่างไงของเขาสฟิงสฟิงแล้วแกะไม่ค่อยจะมีฝีมือเท่ากับตะไลหรอกครับแต่ผมซื้อหินเห็นว่าหินกลางทะเลทรายก็เลยเขาวัตถุดิบทะเลทรายก็เลยซื้อมาติดไม้ติดมือมาดูมันจะมีพีระมิดด้วยเล็กๆอยู่ไหนก็ไม่รู้เอาเร็วถามมาเร็วๆหมดแล้วเหรอลุงก็ไปต่อไม่ได้แบบนี้ไม่มันเลยวันนี้ไม่เหมือนวานเนี่ยเมื่อวันสกอตเนี่ยมันเยอะเลยมันพยาขามันเด็ดสระแตะเล็ดสระตีมันเด็ดสระตีอีกอันนึงน่าแสดงให้ดูครับโอเคน่าให้ดูนิดนึงเอาละได้แล้วดูให้ดีไม่ใช่เล่นกลนะครับเรื่องที่อยากจะให้เข้าใจไม่ใช่หรอครับเข้าใจเรื่องอะไรลุงเออดูให้ดีนะครับเนี่ยดูให้ดีนะครับถ้ามันอยู่อย่างนี้เนาะเส้นตรงเส้นนี้ให้นึกซะว่าเป็นวิธีคิดเพราะว่ามันคงจำลองภาพมันไม่สามารถที่จะให้เข้าใจได้ดีไปกว่าต่อไปนี้ครับตรงนี้เห็นอยู่แค่นี้ครับถ้าผมทำแค่นี้เองสังเกตไหมฮะโดยมีไอ้ตัวนี้เป็นหลักนิ่งอยู่เฉยเนี่ยเขาบอกนิ่งคำว่านิ่งคำว่าไม่นิ่งดูให้เป็นนะครับคำว่านิ่งตัวนี้มันก็คือถ้าเป็นเหรียญ3 ด้านด้านที่1ด้านอีกด้านซ้ายด้านขวามาประกบอยู่เนี่ยถ้าเป็นด้านที่3มันเหลือก็คือตรงนี้ครับ
ที่มันเข้าใจยากเขาด้านที่สามของเรียนด้านที่สามของเรียนนะครับที่มันเข้าใจยากที่สุดเพราะมันไม่สามารถที่จะจำลองภาพอื่นใดได้เลยนะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คืออะไรด้านที่สามของแม่เหล็กแม่เหล็กมันเป็นอย่างนี้ลักษณะแม่เหล็กด้านที่สามมันจะนิ่งฮะมันจะนิ่งตัวนี้ที่บอกว่าแกนของโลกให้ดูแกนของโลกแกนของโลกของแกนของโลกขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ตรงกลางมันจะนิ่งเห็นไหมครับไอ้เจ้าพลังงานในโลกเนี้ยออกมาจากศูนย์กลางของโลกนะครับแล้วเวลามันออกมามันจะออกมันจะออกไปทางขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้ที่เห็นเป็นสองที่เห็นเป็นแสงออโรรานั่นไงแสงเหนือแสงเหนือไอ้เจ้าแสงเหนือตรงนั้นแหละเมื่อวานลุงก็บอกว่ามันก็คือโฟตอนนั่นแหละครับโฟตอนประหลาดมากนะครับประหลาดมากลุงก็มีลุงคนเดียวนะมั้งพูดเรื่องนี้ว่าไอ้แสงออโรราออโรราที่เขาว่าแสงเหนือแสงใต้นั่นแหละคือพลังงานพลังงานที่ว่านี่คือพลังงานของโฟตอนลุงบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของอะไรของแกนโลกของแกนโลกมันผ่องถ่ายพลังงานออกมานะครับมองออกไหมครับเห็นไหมตัวเราเหมือนกันครับร่างกายเราเหมือนกันตรงกลางเป็นแกนอยู่เนี่ยเป็นแกนตรงกลางอยู่เห็นไหมซ้ายขวาเห็นไหมครับถ้าใครก็ตามทำใจให้เป็นกลางใจเป็นกลางใจเป็นอุเบกขาปกติใจมันจะขึ้นอย่างนี้ขึ้นลงเนี้ยสูงต่ำนะใจมันไม่สงบไงถ้าใจสงบใจมันก็จะนิ่งนิ่งคือสงบต้องเป็นกลางเป็นกลางปุ๊บต้องเป็นอุเบกขาถ้าใจเป็นอุเบกขาเมื่อใดปุ๊บจะรู้พลังงานตรงนี้สำหรับลุงใจคือหัวใจหัวใจลุงมันหยุดเต้นลุงจึงได้พลังงานตัวนี้มานะครับครับใจอุเบกขามันยังเป็นเรื่องของภาษาอยู่นะครับใจสงบมันเป็นภาษาอยู่แต่ถ้าหากว่ามันเข้ามาสู่ทางด้านเนื้อเยื่อเราหัวใจจะหยุดเต้นหยุดเต้นคือหยุดคิดหยุดเต้นนั่นนะครับใจก็ว่างจิตก็สถิตที่สมองทันทีนะครับคล้ายๆกับว่าเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกเข้าจมูกเข้าปากเข้าผิวกายตั้งแต่เริ่มเกิดมาถึงนาทีนี้มันบันทึก108,000ประการใครจำว่าจำไหวไหมครับจำไม่ได้เนาะนั่นนะครับมันก็บันทึกอยู่ในหัวเรานี่แหละครับสมองเรานี่แหละครับคนไหนมากหน่อยมันก็ปวดหัวปวดเหตุเห็นไหมตอนนี้ไม่พอนะมันยังมีคลื่นรบกวนด้วยนะครับคลื่นมือถือมือถอยเนี่ยรบกวนเร่งปฏิกิริยาทำให้ปวดหัวปวดเหตุเร็วยิ่งขึ้นไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นสองแรงบอกทุกวันนี้จะมีปัญหาเยอะมากเรื่องปวดหัวนะครับทีนี้ในการที่จะป้องกันหรือว่าปรับแก้ก็ต้องทำใจต้องเข้าใจในเรื่องของดีกับชั่วเข้าใจเรื่องบวกเรื่องลบเข้าใจพยายามจัดสรรความพึงพอใจไม่พอใจให้มันเท่ากันก็ดีกับชั่วมันเท่ากันใจสงบพอใจสงบปุ๊บถ้าดูหัวใจเต้นนะมันเต้นตุบตับตุบตับตราบใดที่หัวใจยังเต้นอยู่นะครับมันหาทางสงบไม่ได้หรอกโอเคไหมถ้าได้ก็ได้แค่ภาษาโอเคไหมครับใจสงบถ้าหัวใจหยุดเต้นปุ๊บมันจะหยุดเลยหัวใจจะเป็นศูนย์ทันทีเลยหยุดคิดทันทีเลยนะฮะตรงที่หยุดคิดสมองมันจะล้างทันทีเลยแฟบ
แป๊บเดียวนะครับเพียงช้างกระดูกหูกระดิกหูงูแลบลิ้นนั่นเองแล้วก็จิตก็สถิตที่สมองเราทันทีนะครับเห็นไหมมันก็จะได้เป็นอะไรก็ว่าเป็นปัญญาเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะเมื่อใจสงบจะพบกับสมาธิที่มั่นคงเมื่อสมาธิมั่นคงจะดำรงความนิ่งของจิตแล้วจะพิชิตความว่างโดยอัตโนมัติเนี่ยภาษานี่เป็นภาษาลุงเนี่ยพูดเอาไว้ในคลิปในกลุ่มของการทำสมาธิเสมอๆก็เปิดดูเองครับพวกนั้นนะครับอธิบายความก็ได้อยู่แค่นี้ยกตัวอย่างโดยการเห็นภาพเนี่ยไม่มีทางอื่นให้ยกตัวอย่างได้ดีไปกว่านี้แหละครับนะอย่างมากก็เขียนขึ้นกระดานแดงกระดานดำกระดานขาวเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าดูตามนี้อย่างตัวเราเนี่ยผ่ากลางเนี่ยตั้งแต่ศีรษะผ่าไปเลยถึงนู่นนะปากเอาเจ้าพญานะครับแกนกลางของร่างกายเราเนี่ยนะจะบอกให้แซ่บนะครับคนไหนที่สามารถทำให้เวทขาได้คือทอดกันได้จริงๆนะก็จะได้รู้พลังงานตรงนี้อยู่ในตัวเรามันจะออกมาเองนะครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตัวเรามันจะออกมาของเราเองนะครับนะดีให้ยุคนี้มีลูกงอกมันง่ายเนาะ ไม่ต้องอะไรมากมายเลยนะครับก็ค่อยทำเอาทีนี้ครับจะอยู่ในท่านั่งท่านอนได้หมดนะครับที่ว่าเนี่ยนะครับขอให้เข้าใจในบทบาทลีลานี้ก็แล้วกันนะครับจะอยู่ในกับกิริยาไหนก็ได้ท่านั่งก็ได้นอนก็ได้นะคุณโยมมาดีไหมล่ะลุงว่าดีนะถ้าดีเราไปไงต่อทั้งนั้นนะไปไงต่อเอานะวันนี้จะปล่อยแสงให้แล้วนะเตรียมตัวรับแสงนะคะนะคะแสงนี่ไม่ธรรมดานะเอาแสงอะไรเอ่ยเอา108แสงก็แล้วกันแสงมันเยอะลุงนี่มีแสงเยอะนะเอาเลยต่อไปนี้ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกท่านทั้งหญิงและชายต่อไปต่างวัย